ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการอย่างที่เป็นมามันมีประสบการณ์ของพี่น้องประชาชนหลายคนหลายครอบครัวไม่ว่าจะถูกซ้อมทรมานถูกอุ้มหายร่างฉบับนี้เนี่ยก็จะมาป้องกันการกระทำการทรมานโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็รวมถึงการบังคับให้สูญหายโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยเช่นกันนะคะก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าประเทศไทยเองเนี่ยค่ะมีการบังคับให้สูญหายเป็นร้อยเคสด้วยกันซึ่งบางเคสก็อาจจะไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นในสังคมของไทยเนี่ยรวมกฎหมาย2ฉบับด้วยกันก็คือเรื่องของอนุสัญญาการต่อต้านการทรมานหรือการปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรีอันนี้เป็นกฎหมายฉบับที่1 นะครับกฎหมายฉบับที่2เนี่ยก็คืออนุสัญญาว่าด้วยการกระทำของการบังคับให้บุคคลหายสับสูญนะครับซึ่งเป็นฉบับที่2ในเรื่องของทรมานเนี่ยไทยเนี่ยได้ลงนามแล้วและให้สัตยาบันแล้วมีผลผูกพันหลาย10ปีแล้วนะครับแต่เนื่องจากการจะด้วยเหตุผลการขาดเจตจำนงทางการเมืองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับทำให้กฎหมายฉบับนี้ยังไม่เป็นกฎหมายภายในคุณหมอเพชรดาวก็มีนาเป็นจิตแพทย์ท่านบอกชัดเจนเลยว่าบุคคลที่ถูกทรมานเนี่ยนอกจากเรื่องของร่างกายแล้วเนี่ยจิตใจนะครับเรื่องของจิตใจนักศึกษาท่านหนึ่งเนี่ยบอกว่าผวาทุกครั้งที่ได้ยินเสียงปิดประตูของรถกระบะถูกเรียกตัว3หน4หนเป็นการลดทอนความเป็นมนุษย์นะครับมนุษย์ต้องมีความมั่นคงในการปกป้องคุ้มครองโดยกฎหมายไม่ใช่กฎหมายไปกระทำกับมนุษย์ครับแม้กระทั่งผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยคุณก็ไม่สามารถลดทอนความเป็นมนุษย์เขาได้เช่นคุณจับเขาใส่โซ่ตรวนปิดตาปิดหูปิดปากไม่ให้เขาพบทนายไม่ให้สิทธิ์ไม่บอกกล่าวว่าเขาถูกควบคุมตัวอยู่ที่ไหนเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีการใช้กฎหมายพิเศษไม่ว่าจะเป็นอัยการศึกพรก.ฉุกเฉินแล้วเกิดขึ้นจริงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับในเรื่องอุ้มหายเนี่ยก็พูดง่ายว่าโทษนะฮะพูดง่ายว่าเป็นการฆ่านั่นเป็นการฆ่าโดยอำพรางแต่พอเราไม่พบผู้ถูกกระทำเนี่ยกฎหมายก็ไปไม่ถึงผู้ที่กระทำก็ไม่ถูกลงโทษโดยกฎหมายผู้ถูกกระทำก็หายสาบสูญเหยื่อนะครับเหยื่อก็คือครอบครัวพ่อแม่พี่น้องของผู้ถูกกระทำเนี่ยก็ไม่ได้รับความจริงแล้วก็ต้องทนทุกข์อยู่กับความไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้ถูกกระทำนะครับกฎหมายอุ้มหายเนี่ยจึงต้องบัญญัติขึ้นเป็นพิเศษว่าในกรณีที่มีการเอาตัวไปโดยเจ้าที่ของรัฐเนี่ยแล้วหายสาบสูญเนี่ยนะครับก็ให้ถือว่าเป็นความผิดฐานการอุ้มหายกฎหมายฉบับนี้มีด้วยกันมีส่วนประกอบด้วยกัน4ส่วนนะครับส่วนที่1คือป้องกันป้องกันก็คือต้องเขียนกฎหมายยังไงให้ไม่เกิดขึ้นส่วนที่2คือปราบปรามปราบปรามคือเมื่อเกิดแล้วสังคมต้องลงโทษว่าการกระทำเหล่านี้ของเจ้าที่รัฐเนี่ยเรารับไม่ได้เป็นมาตรฐานใหม่ของสิทธิมนุษยชนในเมืองไทยกรณีที่3คือเมื่อลงโทษแล้วต้องเยียวยาเช่นญาติของผู้สูญหายญาติของอับดุลเลาะห์อีซอมูซอที่อยู่ดีๆก็สมองบวมเสียชีวิตแล้วครอบครัวเขาภรรยาลูกเขาจะอยู่อย่างไรใช่ไหมครับแล้วประการสุดท้ายประการที่4ก็คือต้องให้การศึกษาต้องมีนโยบายปฏิบัติของฝ่ายบริหารออกเป็นระเบียบภายในว่าต่อไปนี้การกระทำใดที่ทำได้การกระทำใดที่ทำไม่ได้นะครับถ้าทำได้4ประการนี้จะไม่มีผู้ถูกทรมานอีกต่อไปจะไม่มีผู้ถูกอุ้มหายต่อไปไม่จำเป็นที่จะต้องพบศพในการดำเนินคดีแต่ว่าตราบใดที่เราสามารถพิสูจน์ได้ว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยเชื่อได้ว่าบุคคลใดที่พบด้วยเป็นบุคคลสุดท้ายและเชื่อได้ว่าเขาได้เป็นผู้กระทำให้บุคคลนั้นเนี่ยสูญหายก็จะสามารถเริ่มขั้นตอนในการพิจารณาคดีได้นะคะถ้าหากว่าไทยเนี่ยมีร่างฉบับนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวยืนยันว่าเราเนี่ยค่ะจะไม่ส่งตัวบุคคลใดก็ตามไปยังประเทศใดที่เชื่อได้ว่าบุคคลเหล่านั้นเนี่ยจะตกอยู่ในอันตรายได้นะคะ
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะให้ความคุ้มครองแก่ญาติมากนะคะตั้งแต่เรื่องของการร้องทุกข์นะคะการร้องทุกข์กล่าวโทษนะคะการแจ้งความนะคะการสืบหาตัวนะคะคนที่สูญหายนะคะหรือการคุ้มครองนะคะคนที่ถูกจับกุมว่าจะต้องไม่มีการถูกทรมานนะคะรวมถึงเรื่องของการปฏิบัติที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมที่มีศักดิ์ศรีด้วยนะคะกรณีผู้ที่ถูกทรมานจนบาดเจ็บจนพิการเนี่ยก็ให้มีการให้ความช่วยเหลือนะคะโดยที่เขาทำยังเขาถึงจะสามารถดำรงชีวิตได้ตามปกตินะคะกรณีคนที่ถูกบังคับสูญหายเนี่ยทำอย่างไรลูกเขาเนี่ยจะไปโรงเรียนนะคะไปเรียนหนังสือมีเงินไปเรียนหนังสือเสมือนกับว่าพ่อยังอยู่ไม่ได้หมายถึงการเยียวยาด้วยตัวเงินเพียงอย่างเดียวแต่พูดถึงเรื่องของการเยียวยาโดยกระบวนการยุติธรรมนะคะการคืนศักดิ์ศรีร่างของกรรมธิการจึงมองที่ภาพรวมทั้งหมดและให้ความสำคัญในทุกมิติของการคุ้มครองอะค่ะคือเราไม่สามารถลงโทษใช้กฎหมายลงโทษบุคคลย้อนหลังนี่เป็นความผิดอาญาได้แต่ส่วนที่เป็นในเรื่องของการค้นหาความจริงนะครับค้นหากลับไปในอดีตได้ว่า74ปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับฮายีสุหลงทำไมท่านถึงหายไปนะครับรัฐมีหน้าที่ต้องค้นหาความจริงของชีวิตของมนุษย์ทุกคนคนในครอบครัวเขาที่หายไปเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะทราบชะตากรรมว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วมีสิทธิ์ที่จะรู้ด้วยว่าใครคือผู้กระทำผิดและเหยื่อเองเนี่ยจะไม่สามารถที่จะให้อภัยหรือว่ารับเข้าสู่การปรองดองหรือสมานฉันท์ได้เลยถ้าเหยื่อไม่รู้ว่าใครคือคนผิดและเหยื่อจะต้องให้อภัยกับใครร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นร่างพระราชบัญญัติที่คุ้มครองบุคคลทุกคนจะต้องไม่มีใครที่หลุดออกไปจากการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะถ้าเราไปดูกฎหมายปวิอาญานะคะนิยามของคำว่าผู้เสียหายเนี่ยก็จะเป็นสามีภรรยาบุพการีผู้สืบสันดานซึ่งสามีภรรยาตามนิยามของกฎหมายไทยคือคนที่ต้องจดทะเบียนตามสมรสตามกฎหมายเท่านั้นแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยวันนี้จะมีสักกี่คนที่จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายนะคะไม่ว่าจะเป็นคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มชาติพันธุ์นะคะหรือคนรุ่นใหม่หรือคนที่ไม่ประสงค์ที่จะจดทะเบียนสมรสเนี่ยเขาก็ยังจะต้องได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายที่ผ่านมาในหลายๆคดีเนี่ยเมียที่ไม่ได้จดทะเบียนเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการแทนกรรมธิการจึงได้ให้นิยามคำว่าผู้เสียหายเนี่ยหมายถึงสามีภรรยารวมถึงคู่สามีภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะคะคนที่อยู่ในอุปการะได้รับอุปการะซึ่งให้หมายรวมถึงคู่ชีวิตเพศเดียวกันด้วยร่างกฎหมายฉบับนี้มีถึง4ร่างทั้ง4ร่างเนี่ยค่ะก็มีเจตนารมณ์เดียวกันก็คือเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนชาวไทยนะคะแล้วก็รวมถึงให้มันสอดคล้องไปกับอนุสัญญาระหว่างประเทศคือเรียนแบบนี้นะคะว่าร่างของครม.เนี่ยไม่ใช่ร่างที่เอามาจากการรับฟังความเห็นของประชาชนร่างของครม.เนี่ยจึงขาดหลักการที่สำคัญหลายประการนะคะส่วนที่ขาดหายไปของร่างของครม.ก็คือส่วนที่เรียกว่า CIT ก็คือการปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดร้ายที่ต่ำช้าหรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรีก็ยังมีร่างของพรรคการเมืองรวมถึงกรรมาธิการการกฎหมายยุติธรรมสิทธิมนุษยชนนะคะซึ่งถือว่าเป็นร่างที่มีผู้ลงนามรับรองมากที่สุดนะคะโดยส.ส.ผู้แทนราษฎรจากทุกพรรคการเมืองนะคะซึ่งก่อนที่เขาจะมาให้ความเห็นเนี่ยก็ต้องถามในพรรคแล้วว่าแต่ละพรรคมีจุดยืนในการที่จะรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนยังไงในการจะดูแลข้าราชการที่ปฏิบัติโดยชอบยังไงร่างของครม.นะคะที่เราใช้เป็นร่างหลักเนี่ยยังขาดตกหล่นประเด็นใดๆบ้างเนี่ยในชั้นกรรมาธิการเราก็จะได้มีการหารือไล่ไปในรายมาตรานะคะว่ามาตราไหนที่เราจะสามารถปรับปรุงทำให้มันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะถึงแม้จะมีการแก้ไขมากแต่ผมค่อนข้างจะมั่นใจว่าจะผ่านการพิจารณาของสภา